สำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้เป็นนัดสืบพยานโจทย์ครับแล้วก็ศาลก็ให้สืบจำเลยเขาเดียวแต่ว่าตัวจำเลยเนี่ยก็คือในรูปคดีคือเขาไม่ได้สืบพยานอะไรแต่ว่าเขาขอยื่นเป็นคำแถลงแทนแล้วก็ทางฟังโจทย์ก็สืบเสร็จศาลก็นัดตัดสิน16 กันยาแนวทางรูปทางเป็นไงบ้างครับก็น่าจะอันนี้ต้องแล้วแต่ศาลครับแต่ว่าในความเห็นผมว่าน่าจะเหมือนกับคดีแรกแต่จำนวนกรรมเยอะกว่าจาก5ไอ้จาก7อันนี้เป็น10กรรมขออนุญาตท้าวความอีกทีนึงว่าวันนี้นี่เรามาทำอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอ๋อวันนี้คือมาสืบพยานครับคดีที่คุณการโพสต์ด่าลูกความผมก็คือคุณอีฟว่าเหลื่อมในข้อความที่มีลักษณะเสียหายชุดเหตุเกิดจะอยู่ช่วงประมาณพฤษเมษาถึงพฤษภาปี62ซึ่งเหมือนกับครั้งก่อนหน้านี้เคยมีคดีแล้ว1ครั้งใช่ครับมีคดีก่อนหน้านี้ที่เพิ่งตัดสินไปใช่เมื่อวันที่15กรกฎาคมแต่ที่พูดเหมือนว่าเป็นต่างกรรมต่างวาระใช่เป็นต่างแล้วมีโทษศาลยังไงครับถึงมาได้ทําก็อยู่ที่ศาลล่ะครับแต่ว่าถ้าจะโดนก็น่าจะตามจํานวนกรรมเหมือนคล้ายๆคดีแรกที่ศาลที่ฟ้องไป7แล้วศาลก็ลงว่ามีลักษณะหมิ่นประมาณ5กรรมแต่นี้ก็ต้องแล้วแต่ศาลว่าจะมองว่าข้อความที่หมิ่นประมาณมีทั้งหมดกี่กรรมแค่นั้นว่าช่วงต้นก็มีการไกล่เกลี่ยกันรอบนี้ใช่ป่ะครับก่อนศาลเขาให้ไกล่เกลี่ยครับแต่อะไรผมลงไม่ได้แต่ว่าก็ศาลมีการให้ไกล่เกลี่ยแต่ว่าก็คือไม่สำเร็จทางจำเลยก็ยืนยันเหมือนเดิมฝั่งเรายื่นข้อเสนอเหมือนเดิมอะไรยังไงบ้างจริงๆเรายังผมในผมเป็นคนยื่นข้อเสนอว่าก็ยังเป็นข้อเสนอแต่ว่าตัวจำเลยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแค่นั้นเองแต่ว่ารายละเอียดผมลงให้ไม่ได้นะในส่วนของจำนวนหลักทรัพย์หรือว่าเงินอะไรด้วยต้องทำเลยก็คล้ายๆกับที่ผ่านมาแหละครับแต่ว่าคล้ายๆกับที่ผ่านมาที่เราเสนอมาแต่ฝั่งนู้นเองก็ปฏิเสธใช่ใช่แต่ว่าก็คือจริงๆเราไม่ได้ประสงค์ใจนี่อยู่แล้วเพียงแต่ศาลขอให้เราเข้าสู่กระบวนการเกลี่ยแล้วก็โอเคเราก็ตอบน้อมรับคำขอของที่ศาลแนะนำเราก็เลยเข้าไปคุยด้วยในส่วนของครับในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ความรู้สึกก็โอเคค่ะเพราะยังไงเราตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะก็คือเอาทางคดีนี่แหละค่ะมีความรู้สึกแบบยังไงเบื่อไหมที่เรื่องราวของคดีความก็ไม่นะคือเพราะเราอยากให้เขาอ่ะสำนึกผิดอยากให้เขาได้รับโทษไงถ้าเกิดเขาไม่สำนึกผิดก็ต้องให้เขาได้รับโทษอะค่ะในการเจอหน้ากันครั้งนี้ได้มีการพูดคุยหรือว่าเจตจำนงไม่มีไม่ได้คุยก็เหมือนทุกครั้งแหละครับเป็นเรื่องระหว่างทนายคุยกับทนายแต่ตัวระหว่างตัวคุณการกับอีฟก็เหมือนจริงๆก็ต่างคนต่างอยู่ไปแล้วแล้วเหลือคดีอะไรอีกไหมคะจริงๆก็เหลือคดีที่ไลฟ์สดแรกกับบ้านที่สัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วที่สืบเดือนพฤศจิกผมจำมันไม่ได้นะที่มีบุรีใช่ที่มีบุรีแล้วก็อีกทีก็ถ้าศาลนี้ก็อีกทีน่าจะมกราปีหน้าอันนี้ก็คือจบทางฝั่งอีกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แต่ว่าเหลืออีกหนึ่งสองคดีที่มีหนึ่งทีนี้ใช่ที่16 กันยานี่คือตัดสินของวันนี้แล้วก็มีคดีหนึ่งที่จะสืบมกราปีหน้าคดีเพลงคดีที่แต่งเพลงอ๋อแต่งเพลงรู้สึกสบายใจไหมค่ะก็สบายใจค่ะสบายใจเป็นยังไงบ้างครับแล้วถ้าสมมติว่าไอ้คดีอันหลังๆมาถ้าเกิดเขามีการขอโทษกล่าวโทษหรือว่าอะไรกันไปแล้วเราจะยังไงบ้างเราจะลดโทษให้อภัยยังไงบ้างไหมครับไม่แล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะก็ยังยืนยันว่าเราต้องฟ้องไปแล้วเนาะใช่ค่ะเพราะเราก็เสียเวลามาแล้วเราก็เสียหายไปแล้วว่าความผิดสำเร็จไปแล้วอะค่ะเขาก็ควรที่ต้องได้รับโทษในส่วนของค่าปรับอะไรอย่างนี้เราเรียกร้องไม่ละค่ะไม่ได้เรียกร้องจริงๆถ้าสำหรับตัวคุณดีไม่ได้เรียกร้องแต่แค่มองว่าถ้าเกิดศาลต้องการให้เรามีการพูดคุยกันเราก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันติดที่ทางอย่างที่ทราบครับตัวจำเลยก็ยืนยันมาตลอดอย่างที่หมายถึงว่าถ้าเกิดไม่ยื่นข้อเสนอชดเชยให้ก็ยินดีรับคุยขอให้เขาเข้ามาจริงๆในมุมผมตอบแทนนะครับในมุมผมว่าถ้าเขาจะเข้ามาก็ขอให้เข้ามาแบบเขาสำนึกจริงอ่ะสุภคราได้คุยกับนายฝั่งนั้นไหมคะก็ได้คุยเขาก็ถ้าสำหรับคดีนี้จริงๆตัวทนายกับทนายไม่ได้มีการคุยว่าจะไกล่เกลี่ยกันก็คือเตรียมหน้าที่ไปสืบพยานแต่ว่าศาลเขาอยากให้คุยทางทนายทั้งสองฝ่ายคือรวมถึงผมแล้วก็ทนายเป็นการก็พร้อมคุยก็เข้าสู่กระบวนการคุยตอนเช้า